ให้ยูทูบเบอร์เขาอยู่อันนี้นัทแต่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียที่นัทแต่พูดนะนัทแต่พูดเนี่ยไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับใครใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วไม่ได้เข้าข้างใครแต่พูดในฐานะที่ตัวเองก็เป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันในสถานะสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ผมถามหน่อยสิเขามาถ่ายโดยที่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครเลยเขามีได้ของเขาแล้วเราเนี่ยไม่ชอบเขาตรงไหนคนเรานะครับคนเราเวลาเราจะไม่เขาเรียกเราไม่ชอบเขาเราต้องมีคำถามในใจว่าเราไม่ชอบเขาเพราะอะไรเขามาสร้างความเดือดร้อนเขามาสร้างปัญหามันต้องมีคำถามนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆฉันไม่ชอบคุณฉันไม่อยากให้คุณอยู่บ้านหมู่บ้านนี้ฉันไล่เธอออกมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่นะเราต้องคุยกันโดยที่มีเหตุและผลไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วแบบนี่ผมได้ยินมานานแล้วนะเป็นเดือน2เดือนนะครับเรื่อง YouTube เนี่ยถามว่าน่าแต่ถามว่าเอ้าแต่ก่อนอ่ะน่าแต่ก็เคยเรียกร้องนะเคยเรียกร้องว่าเอ้าต่างคนต่างอยู่นะต่างคนยังอยู่อย่ามาถ่ายนะอย่ามาถ่ายนะแต่นะเพราะว่าอะไรนะแต่ไม่ชอบมีคนเอาโทรศัพท์มาถ่ายแต่ถ้าชาวบ้านเขาอยากมาถ่ายได้ไหมถ่ายได้เพราะว่าอะไรก็อยากให้ชาวบ้านเขามีรายได้แต่ถ่ายนะแต่ก็ถ่ายได้แต่คนอื่นผมไม่รู้จักไงคนอื่นที่เขามาจากจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ผมไม่รู้จักหนึ่งคือเรากลัวโควิดสองคือเราไม่รู้จักว่าเขาเป็นใครนะแต่เลยไม่ให้ถ่ายอันนั้นคำเรียกร้องคำนั้นมันก็ได้ผลเขาก็อยู่ในส่วนของเขาโอเคเราเข้าใจกันว่าเออเราเนี่ยไม่ชอบให้คนมาถ่ายชีวิตเราแต่ถ้าเป็นชาวบ้านเขาอยากมาถ่ายก็ว่ากันไปก็ไม่ได้เห็นมีปัญหาอะไร YouTube อยู่ฝั่งโลกคนเขาก็อยู่ฝั่งของเขาเขาก็อยู่ในส่วนของเขาพูดตรงๆนะครับคือถ้าเกิดว่ามีแขกไปใครมาแล้วเราไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาแขกมาแล้วเราไม่ต้อนรับคนที่เขาเป็นยูทูบมาอ่ะเขาก็ต้องการสร้างรายได้เขาถ่ายหมู่บ้านเขาถ่ายหมู่บ้านให้ออกสู่สาธารณชนโดยที่มันไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนไม่ได้ไปสร้างภาพที่มันเสียหายเลยเนี่ยคนที่ออกมาต่อต้านควรที่จะพิจารณาสติปัญญาตัวเองนะครับว่าคุณคิดอะไรอยู่ที่จะไล่เขาออกไปเขาไปสร้างปัญหาอะไรให้ไหมถ้าเหตุผลและปัญหามันไม่ใช่เขาไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้แสดงว่าสติปัญญาของท่านมีปัญหาแล้วครับถามว่าจะใครไล่ยูทูบเบอร์ออกผมบอกเลยหมู่บ้านกกอกนี้ก็มียูทูบเบอร์อยู่ไม่น้อยที่เป็นยูทูบเบอร์นะรวมทั้งน้าแต่ด้วยนะน้าแต่ก็เป็นยูทูบเบอร์ด้วยนะเอาเหตุผลมาสิตาชานก็เป็นยูทูบเบอร์มันเป็นประเด็นที่ผมรู้สึกว่าคนที่เป็นปัญญาชนเนี่ยเขาไม่คิดกันนะแล้วนี่ผมได้ยินมานานแล้วแต่ว่าคิดว่าโอเคเราเข้าใจกันแล้วเราพูดคุยกันแล้วคงไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้มีปัญหาเรื่องตั้งแต่คุยกันมาตั้งแต่ตกลงกันมาก็อยู่ด้วยกันเขาก็อยู่ในส่วนของเขาผมก็ไม่ได้ไปเขาเรียกว่าอะไรผมไม่ได้ไปพูดคุยกับ YouTube เท่าไหร่หรอกผมไม่ได้สนิทกับใครแต่ที่เราเห็นก็คือว่าโอเคก็ต่างคนต่างเขาเรียกว่าต่างคนต่างถ่ายไปใครจะถ่ายบ้านลุงพลใครจะถ่ายกิจกรรมฝั่งนู้นเขาก็ถ่ายไปแล้วทีนี้มันผมต้อง
ตั้งคำถามด้วยว่าเขาไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคุณไหมที่เรามีประเด็นที่ว่าจะหาเรื่องให้ยูทูบเบอร์เขาออกไปต้องถามตรงนี้นะครับคุณมีประเด็นอะไรไหมมีปัญหาอะไรไหมเขาไปคุกคามชีวิตคุณตรงไหนนั่นแหละครับถ้ามันไม่มีอยู่ดีๆไปไล่เขาออกผมว่ามันอันนั้นน่ะไม่ใช่แล้วนะอันนั้นไม่ใช่แล้วอันนั้นน่ะไม่ใช่เขาเรียกว่าเจ้าของบ้านที่ดีเจ้าของบ้านที่ดีที่จะไปไล่แขกเขาออกไปเขามาอยู่บ้านบ้านกกอกอะไรมันดีขึ้นล่ะมองในแง่ดีบ้างสิเขามาจับจ่ายใช้สอยซื้อนั่นซื้อนี่พ่อค้าแม่ค้าเขาเปิดร้านค้าเขาก็ได้ขายของเขาไม่ใช่หรือมันก็ต้องมองตรงนั้นนะครับไม่ใช่เขามาอยู่แล้วโอ้โหแว้นกันทั้งวันเสียงดังตะโกนโวกเวกโวยวายให้ผู้ใหญ่บ้านมาห้ามแล้วเขาก็ไม่ยอมลดลาวาสองไม่ยอมเลิกอันนั้นก็ควรว่าไปตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ตัวเนี้ยมันไม่ใช่ที่ประเด็นที่จะมาฉุดคิดว่าเนี่ยควรที่จะสร้างประเด็นให้หาเรื่องหาเราให้ยูทูบเบอร์ออกผมยังไม่เข้าใจเลยนะหรืออันนี้คิดส่วนตัวนะอันนี้นาแต่คิดส่วนตัวนะหรือคุณไปอิจฉาริษยายอดวิวของเขายูทูบเบอร์บางคนเขามียอดวิวหลักแสนเขามีรายได้ต่อเดือนเยอะแล้วคุณไปอิจฉาริษยายอดวิวเขารายได้ของเขาคุณเลยไม่อยากให้เขามาอยู่ในหมู่บ้านกกอกใช่ไหมบอกแล้วว่าเขาบางคนที่เขามาอยู่บางครั้งเขาเป็นยูทูบเบอร์มืออาชีพเขามีอาชีพเป็นเขาเรียกว่าอาชีพของเขาอ่ะเป็นยูทูบเบอร์อยู่แล้วเขาไปหายอดวิวแล้วเราเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ใหม่ๆเนี่ยเพิ่งเรียนกอไก่กอกาอยู่เนี่ยจะไปเทียบชั้นกับเขาน่ะมันคงไม่ใช่ตัวเองเพิ่งทำยูทูบไปอิจฉาริษยาเขาหรือเปล่าเขามีคนติดตามเป็นหมื่นเป็นแสนจะไปเทียบชั้นกับเขาได้ยังไงแต่นั้นเราเห็นยอดวิวเขาแล้วเราอิจฉาเขาหรือเปล่ามันต้องถามตัวเองอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเอออะไรเอ้าเห็นเขามีรายได้เขารวยเอารวยเอาเขามาทำ YouTube โอ้โหเขามีเงินมีทองเราไม่พอใจละคนอยู่ในหมู่บ้านไม่พอใจเพราะว่าอะไรเราทำไม่ได้เหมือนเขาแต่เราจะไล่เขาออกมันถูกต้องไหมล่ะมันต้องถามเราดิเรามีความรู้ความสามารถขนาดไหนที่จะไปสร้างยอดวิวเท่ากับเขาทำไมไม่ลดทิฐิมานะลงแล้วเดินไปถามเขาขอความรู้จากเขาว่าทำยังไงมันถึงจะได้ยอดวิวเท่าเขาอันนี้โอ้โหเห็นเขามียอดวิวอิจฉาเขาหรือเปล่าถ้าเป็นนาแตนะผมบอกนะถ้าผมเป็น YouTube นะถ้าเห็นคนเก่งๆนะเราต้องขอความรู้จากเขานะพี่ทำยังไงพี่ถึงได้ยอดวิวขนาดนั้นอ่อนไม่เป็นใหญ่ยากนะผมบอกให้แล้วทีนี้เรายังมองไม่เห็นแล้วเขาไปสร้างปัญหาตรงไหนอันนี้นะแต่พูดไว้ก่อนนะนะแต่พูดไว้ก่อนเห็นมันพูดกันหนาหูแล้วนะวันสองวันมานี่โอ้โหหลักๆประเด็นหลักๆนะผมบอกไป
ไม่หนีไปไหนหรอกอิจฉาริษยากันนี่แหละมันต้องดูตัวเราดิใช่ไหมครับแล้วทีนี้อ่ะผมถามนะเขามาอยู่บ้านเนี่ยเขาก็มีรายได้แล้วเขาไปกลับไปอยู่บ้านเขาไม่มีรายได้อ่ะแล้วครอบครัวเขาจะอยู่ยังไงเขาจะกินข้าวอะไรลูกเมียเขาจะหาเงินที่ไหนมาใช้ต้องเข้าใจเศรษฐกิจยุคนี้พ.ศ.นี้นะคือบางครั้งอ่ะเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยนะครับถ้าเข้ามาแล้วเขามาสร้างความวุ่นวายมีเหตุผลมาเขามาแล้วเรารู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะเขาไปทำนั่นทำนี่มันก็ว่ากันไปใช่ไหมครับแต่อย่าไปเหมารวมสิอย่าไปเหมารวมยูทูบเบอร์ร้อยคนอาจจะมีคนไม่ดีสัก1คน2คนก็เอาคน1คน2คนออกไปคนที่อยู่เขาก็อยู่ต่อไปอย่าไปเหมารวมถ้าเหมารวมอ่ะมันใช้ไม่ได้นะผมบอกมันใช้ไม่ได้ถ้าเกิดว่ามีข่าวขึ้นมาเอ้าพระนี่นิสัยไม่ดีเขาดูข่าวพระนิสัยไม่ดีตื่นเช้ามาเอ้ยฉันไม่ใส่บาตรละทำไมเหรอโอ้พระไม่ดีอย่าไปเหมารวมสิคนเราไม่เหมือนกันอันนี้ผมพูดไว้ก่อนเลยนะผมพูดไว้ก่อนเพราะว่าอะไรเพราะเรื่องที่มาตั้งแง่ที่จะหาเรื่องหาราวใส่กันนี่ผมบอกคนที่คิดหาเรื่องที่จะมาหาเรื่องหาราวใส่กันเนี่ยผมว่าแย่มากคุณแย่มากมองโลกมองสังคมนี่แย่ๆมากๆเลยอะไรก็จะหาในเรื่องเขาทำไมเราไม่อยู่กันโดยแบบสันติอะถ้ามองถ้าบอกว่าเขาเป็นคนบ้านอื่นไม่ใช่บ้านเราเอ้าถ้าเกิดว่าเขามาอยู่เนี่ยแล้วเขามีครอบครัวมีแต่งงานอะไรอยู่หมู่บ้านกกอกแล้วคุณยังจะไปไล่เขาอยู่ไหมผมถามหน่อยมันต้องถามและทีนี้ผมจะถามนะคนที่เกิดในหมู่บ้านกกอกจริงๆอะมีกี่คนถ้าถามไปถึงจุดนั้นนะคนที่มาไล่เขาเย้งๆไล่ YouTube ออกไปอยู่ออกไปต้องถามไอ้คนที่ไล่เนี่ยมึงเกิดอยู่บ้านกกอกหรือเปล่าอันนี้ผมบอกเลยผมพูดความจริงนะถ้าใครไม่ชอบก็ออกไปจากแชทผมนะผมบอกเลยนะทำไมคือถามความรู้สึกนะถ้าผมไปอยู่บ้านอื่นแล้วเราทำตัวดีมาตลอดเราไม่สร้างปัญหาเราขออยู่เราอุดหนุนซื้อของซื้อนั่นซื้อนี่ผมก็เห็นนะผมก็มีน้ำใจนะไม่ใช่บ้านแต่แบบเห็นยูทูบเบอร์แล้วไม่ชอบไม่ใช่เขามาซื้อของซื้อนั่นซื้อนี่อยู่ดีเราไปไล่เขามันต้องมีเหตุและผลถูกต้องไหม